ออร่ามาละแต่ตอนนี้ฟ้าขึ้นเหรอขอบคุณค่ะอันนี้ทราบโอ้ยครับผมมาแม่เดี๋ยวฟ้าหนูขึ้นแล้วเนี่ยอ้าวค่ะเอาจริงๆนะหนูไม่ได้วิจารณ์หนูน้องมีแฟนนางงามถามหนูว่าน้องควรที่จะปรับอะไรเพิ่มไหมหรือว่าน้องแบบมีอะไรที่ควรพัฒนาไปอีกเราก็แค่มีความรู้สึกว่าเออน้องผอมน้องเดินดีน้องตอบคำถามดีแล้วก็ทุกอย่างของน้องมันเพอร์เฟกต์อยู่แล้วแล้วถ้ากลับไปตอนปี2022อ่ะหนูเองอ่ะก็เชียร์น้องด้วยเพราะตอนนั้นเราเห็นถึงศักยภาพของน้องว่าแบบเออน้องแบบน่าสนใจมากกับการที่เป็นตัวแทนไทยแลนด์เพราะว่าเขาอ่ะหน้าไทยด้วยภาษาอังกฤษได้ทุกอย่างแบบองค์รวมมันดีหมดเลยแล้วพอมาตอนนี้เราแค่รู้สึกว่าอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อน้องเราแค่อยากบอกให้มันตรงจุดแค่นั้นเองเราจะได้ไม่ต้องมานั่งแบบทำโดนให้แฟนนางงามมานั่งถล่มทีหลังว่าแบบเฮ้ยทำไมถึงเป็นอย่างงู้นอย่างนี้เพราะว่าเราเข้าใจดีว่าการที่เราไปอยู่ตรงนั้นแล้วอ่ะแล้วมันไม่มีใครมานั่งแบบบอกเราอ่ะเออมันจะยิ่งโดนแฟนนางงามที่คนดูเยอะมากๆอ่ะมานั่งด่าอย่างน้อยมันก็เป็นประโยชน์ให้เขาได้ทำในสิ่งที่มันควรที่จะเป็นมากกว่าค่ะก็จริงๆหนูก็รู้อยู่แล้วแหละว่าถ้าสมมุติว่าหนูพูดอะไรไปมันต้องมีดราม่าแน่นอนอ่ะเราก็เตรียมใจไว้ในระดับนึงแล้วค่ะแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะแบบบานปลายอะไรไปวุ่นวายขนาดนี้คือหนูรู้สึกว่าเราไม่ต้องมานั่งทำชีวิตให้มันซับซ้อนค่ะเราเห็นอะไรเราก็พูดไปอย่างนั้นจริงๆมันเป็นประโยชน์ต่อตัวน้องด้วยซ้ำที่จะทำให้น้องอ่ะได้มีการเตรียมตัวแล้วก็ไปสู้กับทางกับอีกสาวงามอีกหลายประเทศอ่ะให้เขาแบบออกมาเพอร์เฟกต์ที่สุดคือจริงๆแล้วมันไม่มีใครเพอร์เฟกต์หรอกตัวหนูเองหนูก็รู้ตัวเองว่าหนูไม่ได้เพอร์เฟกต์ขนาดนั้นแล้วหนูก็ไม่เคยได้เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับน้องด้วยเพราะว่าเรารู้แล้วว่าน้องมีอะไรที่ดีบ้างอะไรที่เราปรับแก้ขึ้นไปให้น้องแบบเพอร์เฟคขึ้นไปอีกได้เนี่ยเราก็อยากส่งเสริมตรงนี้ให้กับน้องอืมแค่นั้นเลยคำพูดของน้ำตาลแรงไปบังคับแรงตรงไหน หนูไม่ได้ใช้คำพูดรุนแรงอะไรเลยหนูแค่รู้สึกว่าเออน้องผอมแต่อยากให้น้องมีกล้ามเนื้อเพราะว่าการมีกล้ามเนื้อเนี่ยมันทำให้เราดูแข็งแรงดูเฮลตี้แค่นั้นเลยเพราะว่าตอนนี้น้องอาจจะดูผอมอาจจะดูโทรมเพราะว่ามันทำกิจกรรมทุกวันเราเข้าใจเลยเพราะว่าการเก็บตัวนางงามเนี่ยมันค่อนข้างเหนื่อยมากเพราะว่าต้องตื่นเช้านอนดึกไหนจะทำกิจกรรมทั้งวันแต่งหน้าทำผมนู่นนี่นั่นปัญหาเยอะแยะมากมายเราเจอมาหมดแล้วเราถึงรู้ว่ามันเป็นยังไงเราเข้าใจน้องหมดแต่ในระยะเวลาที่เรามีการเตรียมตัวตรงนี้มันสามารถที่จะพัฒนาต่อไปให้มันดีได้ไงเราก็เลยอยากส่งกำลังใจตรงนี้ให้น้องไปแล้วก็บวกกับการเรื่องของอินเนอร์ต่างๆถามว่าน้องดีไหมน้องดีแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกว่าน้องสามารถเพิ่มได้อีกเหมือนตัวหนูเองหนูยังแบบรู้สึกเลยว่าตัวเองบ้งตอนที่ตัวเองแบบได้มงอ่ะคือแบบเฮ้ยไม่กล้ากลับไปดูตัวเองอ่ะอายแค่นั้นเลยแค่รู้สึกว่าเออถ้าน้องแบบว่าเปลี่ยนกึ๊ดนึงได้แล้วแบบอู้ว้าวใจแม่มากระเทยทุกคนเชียร์แล้วแบบอุ๊ยมันใช่อะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากให้น้องมีฟีลอย่างนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับว่าโปเองก็ขอบคุณน้ำตาลแล้วก็ว่าจะขอเคล็ดลับการออกกำลังกายอะไรจากที่ในรายการอ๋อก็ยินดีค่ะก็ไว้คุยกันหลังไมค์ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีอะไรเราก็พร้อมซัพพอร์ตอยู่แล้วเพราะว่าเราก็ในฐานะของครอบครัวเดียวกันนะเนาะเราก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตสายสปายไทยแลนด์ของเราอยู่แล้วเพราะเราได้ตัวแทนในแต่ละปีอ่ะเราก็อยากหวังมงอ่ะอยากหวังมงที่3ของเรามาให้ได้ค่ะล่าสุดเนาะออกมาบอกว่าคำแนะนำของเตรียมตายคือตรงจุดเป็นตรงจุดแบบพร้อมปรับปรุงแล้วแบบเป็นสิ่งดีๆอ่ะเป็นค่ะได้คุยกับน้องมั้ยจริงๆหนูได้แสดงความยินดีกับน้องไปหลังไมค์แล้วแล้วก็บอกน้องว่าเออถ้ามีอะไรให้พี่ช่วยหรือว่าอยากได้ความช่วยเหลืออะไรก็บอกได้เพราะว่าพร้อมซัพพอร์ตเสมอแล้วก็ให้กำลังใจน้องเป็นกำลังใจให้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไม่ได้คุยอะไรเพิ่มเติมตรงนี้เพิ่มนะคะเพราะว่าหนูก็เชื่อว่ามันมีหลายคนแหละที่อยากแบบอยากจะคุยกับน้องหรือทักน้องไปอ่ะเราก็ให้เวลากับน้องตรงนั้นไปเพราะว่าเชื่อว่าหลังจากตรงเนี้ยแล้วอ่ะมันก็จะมีคุณครูมีเทรนเนอร์ต่างๆนู่นนี่นั่นที่จะเข้ามาสอนน้องเยอะแยะมากมายเอาเป็นว่าเราขอคอยซัพพอร์ตเวลาช่วงไหนที่น้องรู้สึกว่าจำเป็นที่อยากต้องการอะไรเพิ่มเติมก็ถามได้เราพร้อมที่จะให้คำแนะนำเสมอ
น้ำตาลเซ็งหรือแบบหน่อยไหมฉันโดนอีกแยะเวลาพอเราไปแล้วก็มีหลายเรื่องงามเลยยังไม่ชินอีกเหรอคะหนูเริ่มจะชินแล้วนะคะไม่ได้ซีเรียสมากเท่าไหร่หนูไม่ได้ซีเรียสค่ะแต่แค่แบบว่าทุกคนไม่ต้องลากหนูไปแบบว่าบอกว่าแบบอุ๊ยตัวเองดีมากแค่ไหนเรื่องการตอบคำถามเรื่องนู้นหนูทราบค่ะหนูทราบตัวเองอยู่มาตลอดเลยแล้วก็รู้ว่าตัวเองแบบเป็นมีจุดบกพร่องอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น้อมรับตลอดอยู่แล้วแต่แค่หนูไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตรงนี้แล้วอะหนูแล้วหนูอะหนูมาตรงช่วยตรงเนี้ยหนูก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้ด้วยเพราะหนูก็มีหน้าที่การงานที่หนูต้องทำเนาะก็แค่อยากส่งกำลังใจในฐานะของแฟนนางงามคนหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเราก็ปฏิบัติหน้าที่จบไปหมดแล้วตอนนี้การเป็นนางงามของหนูมันจบไปหมดแล้วค่ะของหนูเหลืออย่างเดียวคือการเป็นนักแสดงที่ดีในอนาคตอยากพัฒนาตัวเองตรงนี้มากกว่าแต่ว่าปีนี้หนูก็ไม่ค่อยได้ดูนางงามอะไรมากด้วยก็มีหลายคนที่ถามหนูก็พยายามแบบว่าเดี๋ยวจะไปติดตามเราก็ไปติดตามอะไรเงี้ยเราก็ก็เห็นบางคนอะไรอย่างนี้แล้วพอน้องได้เราก็อยากให้กำลังใจแค่นั้นค่ะทำไมปีนี้ถึงแบบว่าไม่ตามแล้วเผื่อดราม่าอ๋อไม่ค่ะพอดีงานเยอะพอดีรับงานเยอะช่วงนี้แบบหนัง2เรื่องละครอีก1เรื่องแล้วก็พิธีกรอีกเยอะแยะเลยค่ะเอ้ยพิธีกรอีกโอเคจ้าขอบคุณมากโอเคเป็นจริงจ้า